ไปต่อกันที่ความคืบหน้าวัคซีนต้านโควิด -19 นะคะโดยเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะตอนนี้ทางนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยทั่วโลกพยายามเร่งค้นคว้าพัฒนาวัคซีนนะครับเพื่อที่จะได้นำมาใช้เพราะเชื่อว่าวัคซีนนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อการเกิดโรคโควิด-19ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับทางนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก็ได้มีความร่วมมือกันหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและมหาวิทยาลัยทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิริราชโรงพยาบาลรามาและอื่นๆนะครับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอันหนึ่งที่เราดำเนินการร่วมกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็คือทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยทีมคณะของอาจารย์เกียรตินะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับนะท่านได้พัฒนาวัคซีนต้นแบบนะครับซึ่งเรียกว่า DNA วัคซีนนะครับแล้วก็มีการทดสอบในสัตว์ทดลองก็คือหนูนะครับฉีดตัววัคซีนต้นแบบนี้เข้าไปจากนั้นก็มีการตรวจเอาเลือดหนูนะครับมาตรวจว่าภูมิขึ้นหรือไม่ภูมินี้ก็หมายถึงแอนติบอดีนะครับผลการทดสอบทางห้องบริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับพบว่าหนูที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ต้นแบบที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเนี่ยมีแอนติบอดีขึ้นค่อนข้างดีนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับอันนี้ก็คงนำเรียนความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทยนะครับถึงแม้ในขณะนี้การพัฒนาของเราจะดำเนินการไปตามขั้นตอนอาจจะยังไม่ทันหลายประเทศอย่างเช่นประเทศจีนที่เขาทำมาก่อนล่วงหน้าแต่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่เราต้องพยายามพัฒนาแล้วก็หวังว่าจะได้ประสบความสำเร็จต่อไปเท่าที่ได้สอบถามดูหลังจากนี้ก็จะมีการทดสอบการฉีดวัคซีนนี้ในหลายๆรูปแบบในสัตว์ทดลองแล้วก็จะเอาเลือดมาตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าแอนติบอดีที่ขึ้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ขนาดกับรูปแบบที่เหมาะสมนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีอันนึงนะครับถึงแม้จะเป็นข่าวเล็กๆแต่ก็เป็นความสำเร็จในก้าวเล็กๆแล้วก็อนาคตผมก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถพัฒนาวัคซีนให้ประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญอันหนึ่งที่ทางคนไทยมีศักยภาพในการทำครับขอบพระคุณครับขอขอบคุณนะคะคลิปความคืบหน้าวัคซีนต้านโควิด-19 จากม็อบ Channel ค่ะ